มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดยอดเงินนายแพทย์แท้จริงมอบให้เจ้าของคลิปเมื่อโลกออนไลน์ได้เผยคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะคะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจขี่รถจักรยานยนต์2คันย้อนสอนนำทางรถเบนซ์สีขาวบนถนนกำแพงเพชร7ใกล้วัดอุทัยธารามวันที่3พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาโดยบุคคลที่นั่งในรถเบนซ์คันดังกล่าวก็คือนายแพทย์บุญวนาศิลป์หรือว่าหมอบุญประธานกรรมการบริษัทธนบุรีแฮร์แคร์กรุ๊ปจำกัดค่ะซึ่งต่อมานะคะหมอบุญยอมรับว่าเป็นผู้ที่อยู่ในรถเบนซ์คันดังกล่าวจริงนะคะโดยได้ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำอยู่แล้วแต่ตรงจุดนั้นเป็นถนนวันเวย์หรือเปิดให้วิ่งเป็นรถทางเดียวโดยกำหนดเป็นช่วงเวลา 6:30 นถึง 9:00 นค่ะคาดว่าทางเจ้าของคลิปคงไม่ได้ดูป้ายจราจรและไม่ได้ตั้งใจก่อนขับสวนเลนเข้ามาทำให้การจราจรติดขัดล่าสุดนะคะนายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิปวิดีโอดังกล่าววุฒิสภาเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้มีมติมอบเงินรางวัลเป็นกรณีพิเศษจำนวน 10,000 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่อาจจะขัดต่อกฎหมายซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดเหตุได้กล้องหน้ารถสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสังคมไม่เห็นด้วยกับการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจขี่รถจักรยานยนต์นำทางรถ VIP ย้อนสอนเป็นเรื่องผิดกฎหมายและส่งผลให้มีผู้กระทำความผิดตามอีกโดยคณะทำงานนะคะมีวัตถุประสงค์สำคัญในการรณรงค์ให้ประชาชนติดตั้งกล้องหน้ารถเพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตาตรวจสอบผู้กระทำผิดกฎจราจรกรณีนี้ถือเป็นกล้องหน้ารถที่มีส่วนช่วยในการปราบปรามไม่ให้ทำผิดต่อกฎหมายได้อีกทั้งยังกระตุ้นให้ตำรวจหรือผู้รักษากฎหมายได้ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปอย่างไรก็ตามนะคะคณะทำงานได้มีการพิจารณามอบเงินรางวัลให้คลิปวิดีโอดังกล่าวจากกล้องหน้ารถนะคะเนื่องจากสามารถบันทึกเหตุการณ์อุบัติเหตุทางท้องถนนนะคะซึ่งสามารถช่วยคนดีชี้คนผิดทุกเดือนแต่เนื่องจากคลิปดังกล่าวอยู่ในความสนใจของสังคมจึงพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์นะคะขอให้เจ้าของคลิปติดต่อกลับมาเพื่อรับเงินรางวัลผ่านคณะทำงานค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook จอสอร้อยเรดิโอชมรมกล้องหน้ารถและขอขอบคุณสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ